ตอนนี้เขามีคนขับไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวคันนั้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาขับเจ้า CB1000R ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะครูอ้วนนำดูดูแต่ละคนดูสายโหดกันทั้งนั้นแต่ละคนของเรามันเด็กน้อยนะลองขับดูนะCB1000นะครับผมเราลองแล้วกับสนามสุวรรณภูมิปาร์คเซอร์กิตอีกแล้วนะฮะอ่ะมาลองในสนามนี้ดูนะครับผมว่า CB1000ในสนามนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดูดูขับหมอคือต้องบอกว่า Hornet คนแย่งขับกันเยอะมากนะครับผมเมื่อกี้บอกเอ้ยกูต่อนะแต่แต่ละคนหน้าตาแบบเนี่ยดูดูเสื้อแต่ละคนนะพราม3ทีมคันหน้ากันทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยคนเก่งๆก็ไปอยู่นู่นกันแล้วเขาแก๊งเดียวกันเนี่ยจิมคาน่าเนี่ย CB1000ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเราพูดบ่อยมากนะครับแล้วก็เราลองขับกับเจ้า CB1000 บ่อยมากซึ่งถามว่าถ้า Hornet ได้ทำตัวพันมาแล้วราคาสามารถสู้ไหวใช้คำว่าสามารถสู้ไหวก็น่าจะไปตัวนั้นเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราตัวพันมันยังไม่มาเรายังไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะเราก็มาเทสเจ้า Hornet 750ดูว่าอัตราเร่งอัตราอะไรเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ครูบอกว่าขับใครขับจับคันไหนจับจับไปก่อนแล้วกันนะขับตามฟีลลิ่งกันไปนี่นี่เรายังอยู่เกียร์1อยู่แล้วเนี่ยเรายังไม่ขึ้นเกียร์2เลยเหรอCB1000ไม่ต้องสืบขับง่ายชิบเป๋งเฮ้ยแฮนด์บาร์สั้นกระจิ๋วหลิวเลยทีเดียวเชียวนี่นี่คนที่แบบไม่อยากตามนะเขาจะใช้วิธีนี้กันนะครับส่วนเราเหรอไม่อยากซิ่งอ่ะชิวอ่ะจะไปซิ่งอีกทีตอนฮอนเน็ตแล้วกันอ่ะเอาบรรยากาศหมดรอบเดี๋ยวผมจะตัดคลิปออกนะครับแล้วผมจะลองขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเจ้า Hornet เดี๋ยวดูคิวก่อนไอ้เหี้ย Hornet แม่งคิวยากชิบหายนะตกใจเฮ้ยเขาบอกห้ามยกล้อไม่เหรอทำไมพี่เขากดยกล้อวะขับชิวๆกันไปครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะฮะอันนี้รู้สึกสนามจะเป็นลายเดียวกันกลับตอนขับไอ้นี่เลยนะ CL เนาะ CL 300 CL 500นะครับขอตบเกียร์2เลยแล้วกันนะครับผมต้องไปนู่นพี่เหรอมีหลงลายกันด้วยนะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบเจ้านี่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เจ้านี่เป็นยังไงนะครับพี่เขาสตาร์ททิ้งไว้อยู่นะฮะลองกลางนะครับพยายามสลับมาลองดูครับเดี๋ยวเรามาลองเจ้านี่นะครับมาดูโหมดที่มีอะไรให้เล่นสปอร์ตสแตนดาร์ดเลนยูเซอร์เอามาเป็นสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันนะครับผมใครเองท่านไหนไว้ประจำโต๊ะได้เลยนะครับโอ้โหของเล่นเยอะมากเลยครับหน้าจอนะฮะเล่นหนึ่งเข้าเลยนะครับมาเดี๋ยวลองกันนะครับว่าฟิลลิ่งในการขับขี่เจ้าพอเน็ต750จะเป็นยังไงนะครับผมกับตูดน้องเนี่ยจะเหมือน NC จริงๆนะครับผมแล้วก็ยางให้ยางดันหลบมานะครับให้ยางดันหลบมาท่อ2รูนะครับคอท่อใหญ่กว่าตัวเจ้า500เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยอาจจะต้องซื้อสลิปออนใหม่นะครับตัวไปท่อใช้ไปเดิมได้นะครับอ่ะเจ้าน้ำหนักอาจจะเท่าเจ้า 500F นะครับ
น้อยกว่านิดนึงแต่เดี๋ยวลองขึ้นดูนี่ครับก็ดูน้ำหนักก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักจะชิวๆสบายสบายนะครับผมเดี๋ยวมาดูตะขับขี่อ่ะอันนี้โซ่ทรงนะฮะโซ่ทรงประมาณนี้โอ้โหเหมือนใช้ของตัว500ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงอันนี้อะไรไฟท็อปกดค้างเป็นไฟสูงเหรอหรือยังไงโอเคหน้าจอใหญ่มากนะครับหน้าจอคือแบบคือดีนะฮะพวกนี้เขาเป็นแก๊งแบบเนี่ยแก๊งจิมคาน่ากันทั้งนั้นเลยนะสายแข่งพูดง่ายสายแข่งสายอยู่ในสนามนะครับรถคันใหญ่ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องฝืนนะฮะถ้าเกิดคันใหญ่ไปโอ้ยใหญ่ไปก็ต้องฝืนเพราะว่าถ้าล้มเมื่อไหร่นะครับไปกองผมพร้อมทันทีนะครับสรีระการจับนะครับก็จะคล้าย 500F เพราะเราขับเท่า 500F หนูนะก็มาลองดูแล้วกันว่าถ้าขับแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้755นะครับตัวเลข750แก๊งนี้เขาดูกันขับแบบโอ้ยไม่อยากจะเซ็ตเลยทีเดียวใช่โอ้โหพอเอาขาขึ้นปุ๊บมึงคือ500F ปะเนี่ยสรีระการจับเอ้ยอะไรเอ้ยเธอคือ500F ปะลูกแต่อัตราเนี่ยแรงเคาะเนี่ยแรงกระตุกเขาโหดอยู่นะเราต้องบอกว่าแรงกระตุกเขาโหดอยู่นะครับมีเป๋นะรถมันใหญ่นะครับวงกว้างคงจะเลี้ยวยากนิดหนึ่งนะฮะคันนู้นเนาะนี่เมื่อกี้เราออกตัวเกียร์2ไปเลยฮะนะมาลองดูครับโอ้โหคุณมันเบากว่า500ระดับนึงแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าจะเบากว่า500ไหมแต่การขับขี่วงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแฮนด์บาร์ที่ใช้คำว่ากว้างกว่า500นิดนึงในความรู้สึกผมเด้อกว้างกว่า500นิดนึงนะครับผมโอ้โหแรงท้อพอเถื่อนมาลองสาดโค้งกันอันนี้โค้งเขาให้แคบมากเลยนะแกโอ้โหนี่ฮะโค้งแคบลงไปแกฉันจะบอกว่าการโค้งเอ่ยอะไรเอ่ยแม่งเหมือนขับ500เป๊ะเลยแค่ CC มันสูงขึ้นแล้วแรงท้องมันจัดเห็นนะแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ้านี่ไม่ใช่3สูบเหมือน MT07 หรือว่ามิใช่4สูบเหมือน GSX750 นะครับเจ้านี่เป็น2สูบนะฮะเสียงท่อนุ่มๆเพราะๆกับน้องนะฮะนี่อ่ะมาลองสาดโค้งกันดูสำหรับผมเหรอ ถ้าผมบอกว่าผมอยากซื้อทำไงวะรู้สึกชอบน้องจังเลยยาฮู เปิดคันเร่งนี่คือแบบ
มาโอ้โหโคตรโหดนะฮะน้องรู้สึกว่ารอบนี้โค้งนี้จะแคบเพราะว่าเขาแบ่งสนามให้เดิร์ทเรียนด้วยนะครับโค้งนี้จะแคบนิดนึงนะฮะรอบที่แล้วแข่งเท่านี้ในตอนที่ขับ CL นะฮะถามว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรในการขับนะครับก็ไม่ต้องซื้อไอ้เงี้ยเหมือนขับ500เลยเฮ้ยเอาจริงนะตอนนี้นะซื้อบิ๊กไบค์ผมบอกเลยผมไม่มีแปลนที่จะซื้อเงินผ่อนเลยสำหรับบิ๊กไบค์นะบอกไว้ก่อนอยากจะเก็บตังค์ซื้อสดไปเลยมันเหนื่อยอ่ะรู้สึกผ่อนแล้วเหนื่อยดอกมันน้อยกว่ารถเล็กนะดอกน้อยกว่ามากเลยแต่ผ่อนแล้วรู้สึกเหนื่อยมากเลยขับโหด้วยดิซอกแซกอื้อหือนี่คือ Hornet 750ที่มี CC 755นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมทั้งในเมืองเลยดูแล้วในเมืองน่าจะแบบอ่ะเรามาลองกันตาโคตรโหดเรามาเหนี่ยวโค้งกันต่อดีกว่าครับโหหน้ายกอะมึงใกล้กลวยจัดใกล้กลวยจัดพูดง่ายๆเลยโอ้โหผมสนุกกับการขับมาแล้วเนี่ยโอ้โหหน้ายกอะมึงเข้าใจพี่เมื่อกี้เลยว่าทำไมมันยกล้อโหโหจริงไม่ติงนังนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหหน้าลอยมึง What? โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบลองดูแต่เราตอนนี้ว่าจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อสดแม่งเลยมันไส้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จบกับการรีวิวในการขับขี่เจ้า Hornet 750เพียงเท่านี้แล้วกันน้องทอล์กดีมากบิดแล้วหน้าพุ่งบิดแล้วหน้าเหินคล้ายๆกับขับ MT 07เลยนะแต่มัน2สูบไง 300,000 อ่ะเลือกๆกันดูนะไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูละบ๊ายบายสวัสดีจ้า